เรื่องของสถานการณ์น้ำเนี่ยนะคะก็ยึดโยงกับเรื่องของพายุพายุก่อนหน้านี้มีการเตือนกันว่ามันเป็น d e เพรสชันแต่ท้ายที่สุดแล้วมันกลับกลายเป็นพายุโซนร้อนแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นพายุโซนร้อนแล้วเนี่ยมันก็มีชื่อชื่อนี้ก็คือไหลออนร็อกนั่นเองส่วนทางภาคใต้ก็โดนมรสุมและในพื้นที่ภาคใต้อย,อย่างพื้นที่จังหวัดระนองค่ะคุณผู้ชมคะน้ําท่วมเนี่ยในหลายพื้นที่เลยนะคะปรากฏว่าดินภูเขามันก็ถล่มทับเส้นทางสายหลักในพื้นที่ระนองผู้สื่อข่าวมีการรายงานนะคะว่าตั้งแต่ช่่่วงเช้าาาามมืทีผนลย พื้นที่ในจังหวัดเนี่ยนะคะ5อำเภอด้วยกันมีอำเภอรกระบุรีอำเภอละอุ่นอำเภอเมืองกระเปอร์สุขสำรายค่ะปรากฏว่ามีฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วที่สำคัญน้ำก็เข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนด้วยเนี่ยนะคะและประกอบกับว่าช่วงนี้มันก็มีน้ำทะเลหนุนด้วยเนี่ยแหะคะ่ะคุณผู้ชมคะเห็นภาพในแบบนี้เนี่ย ตรงบริเวณถนนที่มีการสัญจรปริมาณน้ำฝนที่มันตกสะสมเป็นจํานวนมากก็เลยทําให้ดินบนภูเขาจํานวนหลายจุดด้วยกันค่ะอย่างในภาพนี้เลยเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนถนนเพชรเกษมเส้นทางหลักเข้าเมืองระนองเนี่ย ปรากฏว่ามีดินเลื่อนไหลปิดทับเส้นทางรถทุกชนิดก็ไม่สามารถผ่านได้ก็ทําให้รถเนี่ยนะคะติดยาวกันไประยะทางนับหลายกิโลเมตรเลยค่ะถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะพยายามตักดินออกผิวถนนเนี่ยนะคะแต่ว่ามันยังมีดินไหลลงมาทับถนนอย่างต่อเนื่อง ส่วนถนนสายชนบทก็ทราบเนี่ยนะคะว่ามีดินภูเขามันเลื่อนไหลามาเช่นกันค่ะก็เลยทําให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางเนี่ยนะคะเขาก็เลยเตือนบอกว่าให้เพิ่มเรื่องของความระมัดระวังเนี่ยถ้าเกิดเราดูเนี่ยนะคะปริมาณน้ําของแต่ละพื้นที่เนี่ยคือระดับมันไม่เท่ากันแต่ถ้าเกิดโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันถึงเอวถึงเข่าของพวกเขาเลยนะโดยเฉลี่ยนะ,ค,ะคือช่วงนี้ภาคใต้จะเป็นมรสุมของประจําทางพื้นที่ตรงนั้นอยู่แล้ว